ับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งทุกคนนี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองไปเยี่ยมใครดีอย่ารอช้าครับเป็นนางสาวไทยปี46 2540เดี๋ยวนะตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ความสวยน้องไม่มีตกเลยนะ17 16 17ปี16 17ปีนอกจากไม่ตกไม่พอนะครับพูดตรงๆฮะสวยกว่าเดิมอีกครับใช่ครับตอนที่ได้นั้นมันยังเด็กเกินไปตอนนี้กำลังโอ้โหอยากจะไปหาเขาเลยครับนานๆจะเจอกันสักทีนะฮะเราไปดูครับว่าวันนี้เขาทำอะไรกันอยู่และมีอะไรที่น่าสนใจจากหมิงบ้างครับผมไปพบกับคุณหมิงอรินมาศบุญคลองทรัพย์ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกครับครับวันนี้เรานัดสุภาพสตรีท่านหนึ่งไว้นะครับไม่ได้เจอนานอ่ะไม่ได้เจอน้องนานมากคือเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมครับเป็นคนแบบเข้าวัดเข้าวาเรานัดน้องหมิงไว้น้องหมิงอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับถึงขั้นกราบแขกแขกรับเชิญเลยเหรอกราบพระชาวบ้านยังไงพี่หมิงก็เป็นน้องจะไปกราบน้องยังไงตกใจเลยแม่กราบก็ขยับนิดนึงก็ได้เมื่อกี้ชนเลยหนูก็ตกใจเลยตายนี่เราต้องกราบแขกรับเชิญเดี๋ยวทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ้อมพี่ก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะขอบคุณนะคะสวยนะเปลี่ยนเลยอ่ะไม่ใช่คือเราเห็นหมิงห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรไปทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบอกจริงๆก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการเนี่ยแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกทุกวันนี้ช่องมันเยอะเนาะแล้วเราก็แบบว่าอยู่หลากหลายเราไม่ได้อยู่สังกัดไหนเราก็จะแบบเป็นพิธีกรด้วยแล้วส่วนใหญ่มันจะทำงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละครเนี่ยก็จะแบบปีนึงก็เรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะแบบเห็นละครแล้วจะแบบนึกว่าแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็อยู่ตลอดนี่แหละเดี๋ยวต้องเล่าคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้จริงๆแล้วทำไมเราถึงมาวัดพราหมณ์เก้าส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยตัวน้องหมิงเองเนี่ยชอบเรื่องของธรรมะธรรมโมอยู่แล้วใช่ค่ะวันว่างว่างไม่ได้วันว่างก็จะเป็นไงว่างก็จะเข้าวัดหาเรื่องทำบุญส่วนใหญ่จะหาที่แบบเรารู้สึกว่าวันว่างเราก็สะสมสิ่งดีๆแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไหว้พระหรือว่าจริงๆนอกเหนือจากในกรุงเทพก็จะไปต่างจังหวัดพาคุณแม่ไปทำบุญถึงขั้นปฏิบัติธรรมมีค่ะถึงค่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งพาคุณแม่ไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไปที่วัดอัมพวันใช่ที่สิงห์บุรีไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเราเหมือนกับว่าเราไปนอนที่วัดเลยนอนที่วัดเลยค่ะกี่วันตอนนั้นจริงๆตั้งใจไปหลายวันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้อยู่ประมาณ3วันใช่ค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจไปแหละแล้วก็ปิดวาจาหมดเลยปิดวาจาแล้วใช่แล้วก็ทานมื้อเดียวคือถ้าสมมติไปถือศีลอย่างเงี้ยมันต้องตัดเหมือนตัดจากโลกภายนอกเลยโทรศัพท์ไม่เล่นใช่ใช่โทรทัศน์ไม่ดูใช่ใช่ค่ะก็ถ้าจะนั่นก็อ่านแต่หนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์อะไรก็ว่าไปหนูว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันดีไหมคะใช่เพราะในนี้มันยิ่งคุยยิ่งเงียบเออใช่เดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันดีกว่าอย่าไปคุยข้างนอกได้ค่ะในนี้มันเย็นน่ะพี่กลัวเดินหลงอ่ะพี่ขอลายหมิงโอ้ไม่เป็นไรไม่หลงเดี๋ยวตามหนูไปไม่หลงแน่ครับไปค่ะตอนนี้เรามาข้างนอกเราพูดเสียงดังได้พี่แต่เสียงดังมากก็เมื่อกี้ตกใจอยู่เลยนะยังแบบเมื่อกี้แบบว่าอยู่ในโบสถ์ไงใช่เมื่อกี้อยู่ในโบสถ์เราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ไงหมิงตอนนี้ถามจริงอ่ะพี่เจอหมิงแต่หมิงเป็นนางสาวไทยถูกไหมอายุ18ตอนนี้ผ่านมาก็ไม่อยากจะพูดแล้วทำไมอย่าไปพูดอย่างนั้นดิคนเราไปคุยกับผู้หญิงก็ไปถามเรื่องอายุถามว่าผ่านเมื่อกี้มันต้องถามยังไงแก่เขาต้องถามยังไงอายุไรปีนี้เฮ้ยเมื่อกี้คุณแม่ผมถามอยู่เฮ้ยพี่โก้แต่เมื่อก่อนไม่อยากให้ใครถามนะแต่เดือนนี้อยากให้ถามเพราะอะไรนะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราแบบพูดว่าเราอายุเยอะอ่ะแต่หน้าเราเวลาเดี๋ยวนี้มีแต่คนทักคือเดี๋ยวนี้มีแต่คนทักว่าทำไมหน้าเด็กเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจกับคนทักว่าสวยอีกนะเพราะความสวยเนี่ยมันปรุงแต่งได้มันไปทำนู่นทำนี่ได้ให้มันสวยแต่ความเด็กเนี่ยมันทำยังไงก็ไม่ได้นะนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองใช่ค่ะจะดูแลยังไงคือตอนเจอเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอ่ะ
ออกค่ะคือจริงๆหมิงต้องบอกว่าเล่นกีฬาคือหมิงไม่ได้เล่นแบบขนาดนั้นแบบฟิตเนสไม่ใช่แต่หมิงจะวิ่งทุกวันเดินเร็ววันละประมาณชั่วโมงนึงแต่หมิงจะชอบทำกิจกรรมแอคทิวิตี้นอกบ้านคือพวกแบบว่าไปออกทะเลไปเล่นเจ็ตเซิร์ฟเจ็ตสกีไปเล่นแบบฟลายบอร์ดที่บินๆนะพี่ที่เหมือนไอรอนแมนฟลายบอร์ดแล้วก็แบบเวลาไปเล่นทะเลนี่ไม่ได้แบบว่าเมื่อก่อนอะกลัวแดดมากเราอะเป็นผิวคนเอเชียใช่ใช่ใช่เวลาดำอะมันไม่ได้สวยเหมือนฝรั่งมันไม่ใช่ผิวแดดมันออกคำคำมันเขียวค่ะมันเขียวมันเทาเราก็ไม่อยากจะดำใช่ไหมแล้วพอทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยพอคนเราเนี่ยพอมันดำปุ๊บเนี่ยเราตอนเด็กๆอะดำเดี๋ยวก็ขาวเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องพวกกระพวกฝ้าอะไรนี้หรอกแต่พออายุเยอะอะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นง่ายแต่รักษายากนะพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เข้าใจเลยนะเพราะว่าถ้าออกแดดเล่นกีฬากลางแจ้งขนาดนี้แล้วไม่ไม่เป็นเลยเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นแล้วแบบเชื่อไหมที่พี่บอกหนูหายไปจากวงการไม่รับงานหายได้ไงอย่างคือเราได้ดูแลตัวเองค่ะคือหมิงต้องบอกว่าคุณแม่มาปลดล็อกคือคุณแม่หมิงเนี่ยเป็นมาก่อนแต่คุณแม่เนี่ยเขาเป็นตามวัยใช่ไหมแม่เขาก็สูงอายุรวมไปถึงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมแบบหมิงเลยนะคือคุณแม่เนี่ยเขาแค่ขับรถไปรับไปส่งหมิงแบบเนี้ยแล้วเขาก็นึกว่าเขาไม่ได้โดนแดดหรอกไม่เป็นอะไรหรอกแต่อยู่ดีๆมาอยู่ช่วงอายุนึงประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วอะหน้าคุณแม่แบบคล้ำมากแบบเป็นปื้นแบบทั้งหน้าผากโหนกแก้มแล้วก็ลามมาถึงสันจมูกคือตอนนั้นคุณแม่สับไปไหนนะใส่มาร์กปิดหน้าตลอดเวลาคือเขาแบบไม่มั่นใจในตัวเองเอาแล้วแม่ทำไงอะก็มีพี่ในวงการนี่แหละมาแนะนำให้ใช้ทาเม่คนแม่เนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งแม่ก็เห็นหน้าหมิ่งท่าจะไม่ดีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโชคดีมากใกล้ๆปิดล็อกกล้องละครแล้วคือพุ่มกับวันนั้นไปถ่ายละครแล้วพุ่มกับบอกว่าคัดซิเอาหน้าหมิงมาดูหน่อยคือวันนั้นอะอยู่ดีๆหน้ามันก็หมองไงแล้วเดี๋ยวนี้กล้องมัน HD ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มันโคตรอัพแบบว่าเห็นแบบทุกอันรูมๆขนเลยล่ะแล้วเวลาคนเรามันหน้ามันดำอะมันจะแก่คนแม่เนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งแม่ก็เห็นหน้าหมิงท่าจะไม่ดีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโชคดีมากใกล้ๆปิดล็อกกล้องละครแล้วคือพุ่มกับวันนั้นไปถ่ายละครแล้วพุ่มกับบอกว่าคัดซิเอาหน้าหมิงมาดูหน่อยคือวันนั้นอะอยู่ดีๆหน้ามันก็หมองไงแล้วเดี๋ยวนี้กล้องมัน HD ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มันโคตรอัพแบบว่าเห็นแบบทุกอันรูมๆขนเลยล่ะแล้วเวลาคนเรามันหน้ามันดำอะมันจะแก่คนเป็นฝ้าส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่ผิดคือใช้รองพื้นเยอะๆใช่แต่งหน้าหนาแบบกดตัวอัดเลยเราก็ทำแบบนั้นเราก็กดไปอย่างนั้นแหละมันยิ่งดูแก่แล้วรูขุมขนมันก็จะยิ่งกว้างสิวก็ขึ้นด้วยใช่ไหมคะหมิงต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณแม่คุณป้าๆที่เป็นฝ้าแบบที่หมิงพูดอยู่เนี่ยต้องรีบหันกลับมาดูแลตัวเองแต่หมิงขอบอกเลยนะว่าวิธีที่หมิงบอกเนี่ยคือวิธีการที่ปลอดภัยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไปดูแลเรื่องของฝ้าเนี่ยจะโดนหลอกซะเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะบอกว่าเป็นครีมกันแบบสลายฝ้า3วันเห็นผลสลายฝ้า7วันเห็นผลหมิงพูดได้เลยนะคะไม่มีครีมในโลกนี้ที่ไหนที่จะทำให้ฝ้าเราหายภายใน3วัน7วันแล้ววันนี้ขอบอกว่าตัวที่ทำให้แบบว่าดูพกเลยเหรอพกพี่รู้ไหมหนูพกทุกวันเพราะว่าอะไรขาดไม่ได้เวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศหมิงพกตลอดอันนี้แต่พกให้พี่ๆดูคือทำให้เซรั่มตัวนี้กระปุกนี้นะคะจะบอกว่าทำให้เซรั่มตัวนี้คุณแม่ปลดล็อกแล้วทำไมหมิงถึงเชื่อและมั่นใจเพราะหนึ่งเลยคุณแม่ใช้และคุณแม่ใช้มาก่อนหมิงก็เกือบปีแต่คุณแม่หน้าไม่พังคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ใช้ครีมกันแดดกันฝ้าเนี่ยน่าจะพังภายใน7วันคือ7วันน่าจะเยินไปเลยแต่คุณแม่ใช้มาเกือบปีแม่เขาไม่พังเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะคะพี่นี่ให้ดูแบบว่ากลิ่นให้สัมผัสกลิ่นก่อนนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะแบบบางเบาแบบว่าไม่เหนียวเหนอะหนาเพื่อทาไปเนี่ยทาเช้ากับทาเย็นเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกละมุนของหน้านะคะทาแล้วหมิงจะรู้สึกแฮปปี้ต้องบอกเลยนะคืนแรกที่ทารู้สึกว่าหน้านุ่มมากคือหน้านุ่มเลยแต่ทาประมาณ2อาทิตย์ฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจะแลดูจางลงซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถไลน์นะคะเราจะมีไลน์แอดไปได้ก่อนเลยนะคะที่ @tmskin นะคะ tmskin นะคะ tmskin นะคะไลน์นี้นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสอบถามได้รวมไปถึงไปบอกเขาก็ได้นะถ่ายรูปหน้าสดเอาให้ดูเลยส่งเลยว่าเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้ทำแม่ช่วยคุณได้ไหมแต่บอกเลยว่าช่วยได้แบบร้อยละร้อยอ่ะไม่อยากจะพูดร้อยละ99เลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำแม่เซรั่มเนี่ยนะคะเขานำผู้ใช้จริงมาทดสอบแล้วเขานำมาทดสอบเนี่ยเกือบทุกคนเลยคือเห็นผลหมดเลยอ่ะและเห็นผลภายใน2สัปดาห์2สัปดาห์หมิงไม่โกหกนะคือมันไม่สามารถหายได้ภายในพริบตาแต่มันจะแลดูจางลงค่อยๆค่อยๆมันจะค่อยๆแล้วคิดดูดิว่าฝ้าของคุณนะมันเป็นแผงแบบนี้แล้วอ่ะพอมันจางลงอ่ะหน้าเราจะสว่างขึ้นเองมันจะใสขึ้นมันจะขาวขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าซื้อฝากเมียแล้วเมียจะรักมากกว่าเดิม
ือหมิงจะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าอย่าให้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้เราควรจะดูแลตัวเองก่อนทำแม่เซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ทำให้หน้าคุณผู้ชมบางแต่อย่างใดบางคนบอกว่ากลัวเซรั่มหรือครีมที่เกี่ยวกับฝ้าจะทำให้หน้าบางแล้วจะทำให้ออกแดดไม่ได้หมิงบอกเลยว่าทุกวันนี้หมิงยังออกแดดกลางแจ้งเหมือนเดิมเพราะว่าทำแม่เซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้หน้าคุณผู้ชมเนี่ยผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพอแข็งแรงปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราไปออกแดดท้าฝนอะไรเนี่ยมันจะยิ่งแบบมันจะไม่เป็นอ่ะมันจะไม่เป็นฝ้ามันจะไม่เป็นกระมันจะไม่เป็นจุดด่างดำนะคะเพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยนำเข้าทั้งหมดมาจากประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเขาคือนวัตกรรม X50 Pure White ตัวนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนมีเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าคอสเมติกโดรนที่จะไปดักจับฝ้ากระจุดด่างดำคือสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมทาได้ทั้งหน้านะแต่สมมุติว่าเป็นตรงไหนเยอะๆเขาจะไปแบบดักจับแล้วจะทำให้ตรงฝ้ากระจุดด่างดำมันแลดีจังนี่เขาเขียนเลยเนี่ย with X50 Pure White อ่ะพูดตรงๆนะตอนประกวดนางสาวไทยนี่เผอิญดูแก่กว่าตอนนี้ด้วยจริงมันขอบอกเลยนะว่าแบบว่าไม่อยากให้ไปเปิดรูปเก่าๆเลย อยากให้เอารูปนี้อยากไปประกวดใหม่เลยค่ะพี่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาแบบนี้มิงบอกได้เลยว่าแอดไปที่แอด TM Skin เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมิงมาทั้งทีเขาบอกราคาไม่ธรรมดาเพราะราคาเนี่ยมิงลดให้เป็นหลักพันเลยลดแบบหลักพันเลยอ่ะแล้วมีแถมด้วยนะลดและแถมด้วยแล้วแถมด้วยลดและแถมด้วยไม่ใช่1แถม1นะเยอะกว่านั้นอีกไอ้ย่าเราแอดไปดูมีครับสมมุติถ้าเมียพี่ใช้ตอนนี้ค่ะเมียพี่จะเด็กลงมั้ยเด็กลงอ้าวพี่ว่าหนูเด็กลงมั้ยล่ะโอ้โหถ้าเมียพี่เป็นแบบมิงนะหืมนะโอ้โหหามรุ่งหามค่ําอะไรคะจะทํางานแล้วก็หามค่ําหามค่ําเพื่อมาเลี้ยงภรรยานะคะอ้าววันนี้ขอบคุณมากเราจึงรู้นะครับว่าทำไมหมิงถึงหน้าตาดีขึ้นผิวพรรณดูดีขึ้นถูกต้องเพราะว่าดูแลตัวเองและอย่างที่หมิงบอกนะครับคุณผู้ชมครับอย่าให้เป็นแล้วเพิ่งมาดูแลค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นก็เริ่มดูแลได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอเป็นก่อนแล้วค่อยมาทำใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะอยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหมิงอยากจะเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะหมิงเคยเป็นมาก่อนแล้วหมิงมั่นแบบมั่นใจกับวิธีการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยแบบนี้และเข้าใจกับทุกคนนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดนะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ TM Skin นะคะ TMSKIN ค่ะเดี๋ยวส่งเมียพี่ไปอยู่กับหมิงได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องมากได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคุณมีขอบคุณค่ะเอาไปฝากเออใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนั้นใช้เป็นโอ่งเลยนะฝากอาเดี๋ยวเอาไปฝากอาฝากอาด้วยได้ค่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วน่ารักมากหมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากที่ได้เจอกันสบายดีนะสบายดีค่ะคุณอาสบายดีนะคะอันจะพูดจริงๆเลยหนูยังสวยเหมือนเดิมสวยจริงๆลูกอันอยากจะบอกท่านผู้ชมให้เห็นเลยจริงๆว่าถ้าเราพิษนะหมายว่ามองแบบพิษเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเธอยังสวยจริงๆมากฝ้ากลางดับจุดเลยไม่มีเลยไม่ได้เพื่อนี่ทำเพื่อท่านผู้ชมต้องไม่ตาไม่ได้สายตาสั้นทีหลังไปดูตัดแว่นให้ครับไม่ต้องที่ยอมเสียสละท่านเขาเพราะด้วยเหตุผลนี้แหละไม่ได้มองได้ไกลๆเข้าไปมองกันนี่คือวันนี้ก็เอาไทม์เม้มาฝากคุณอาด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องให้เกิดปัญหาก่อนหรอกที่คุณอาว่าจริงๆทุกคนดูแลตัวเองได้หมดเลยค่ะเหมือนที่หมิงทำใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันมีปัญหาก่อนมันก็จะแบบดูแลยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราก่อนที่จะมีปัญหาก็ดูแลกันไปเลยกับไทม์เม้ใช่นี่ดูสิไม่ต้องถ้าอยากดูใสๆอย่างนี้ได้แล้วก็กลับไปทาสักนิดได้ท่านประธานได้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 ครับได้ครับแล้วถ้าเกิดคนดูเขาเกิดสนใจถ้าคนดูสนใจนะคะก็มี LINE แอดค่ะแอด TM Skin นะคะ TM SKIN นะคะ TM Skin นั่นเองนะคะกับทาเมคครับสนใจได้นะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหนึ่งที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณทุกท่านที่ตามชมรายการโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วถ้าท่านอยากจะรู้ว่าหมิงสวยขนาดไหนยังไงจริงก็ติดต่อลองเข้าไปดูก็จะทราบรายละเอียดต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรนะครับครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ